ทีนี้นะครับในส่วนของการสร้างขน,นะครับก็จะสร้างเฉพาะบริเวณที่เราเลือกนะครับเดีทัวทีอปคี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน hair particle หรือว่าการสร้างขนให้กับตัวโมเดลของเรากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลที่ผมสร้างในคลิปก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของการกาง UV แล้วก็เพ้นท์แมทเทียลนะครับซึ่งการสร้าง hair particle ก็จะออกมาตามสีหรือว่าแมทเทียลของตัวโมเดลนั้นๆน,น,นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็เลือกโมเดลของเราแล้วก็เลือกมันที่แถบ Particle property กดบวกแล้วก็เลือกให้เป็นแบบแห้ปรับตั้งค่าในส่วนันอื่นกัน n u m เบอร์ Number นะครับการสร้างขนนะครับยิ่งใส่จำนวนมากเนี่ยการเกิดขนก็จะยิ่งถี่ขึ้นมาด้วยอันนี้ผมใส่ไป1 0 0 0 0เลยแล้วกันซีก็จะเป็นการสุ่มการเกิดผลลัพธ์นะครับในส่วนของเลนอันนี้ก็ปรับให้สร้างลงให้ขนปุยๆเหมือนตุ๊กตานะเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์อีกทีนึงตอนนี้เราก็จะได้ขนขึ้นมมมาาแแแลลล้้ววนนนะะะครรัับต่่่กก็ยยงขึอหอหูนะ ราฉะนั้นให้เรามาเพิ่มในส่วนของ Children ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Interpolate ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปรับตั้งค่าขนให้หนาขึ้นนะครับโดยในส่วนของ Display นะครับเพื่อที่จะไม่หนักเครื่องมากอันนี้ก็จะโชว์แค่10%แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ Render เนี่ยก็จะเยอะกว่าที่โชว์ในภาพ10เท่าเลยนะครับผลขึ้นถี่จะเป็นเงาแบบเหมือนเนียนๆเลยนะครับในส่วนของเ e เจอร์ผมจะลดความเงาลงนะครับโดยการเพิ่มค่าลักเนตขึ้น ให้เป็นขนสีออกด้านๆน,นะต่อมาในส่วนของลักเนตนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําให้รูปทรงของขนเนี่ยสุ่มออกไปนะครับก็เริ่มจากยูนิฟอร์มนะครับตรงน,นี้ถ้าเราใส่เนี่ยก็จะมีวอลลุ่มออกมายาวขึ้นนะครับลองใส่ซัก0.1ตัวขนก็จะเริ่มมีเฉียงออกมาแล้วนะก็ในส่วนของไซส์นะครับก็มีการสุ่มของพื้นที่นะครับเป็นพอยต์ก็เป็นการเพิ่มล้อมนอกของการเรนดอมนะครับใส่ไป0.1แล้วกัน ก็จะฟูออกมาแบบนี้นะครับในส่วนอื่นแล้วก็ลองปรับตั้งค่าดูนะครับให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราพอใจนะต่อมาในส่วนของ Hair s h a นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดของขนนะครับก็จะเป็นในส่วนโคนแล้วก็ส่วนของปลายนะครับค่ามาตรฐานนะครับโค้ก็จะอยู่ที่1แล้วก็ปลายก็จะเป็นศูนย์นะครับก็คือจะเป็นขนที่เรี้ยวแหลมนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ปลายที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามารนเดอร์ดูผลลัพธ์กันนะ อันนี้ผมจะเรนเดอร์แบบไซเคิลนะครับก็จะได้ภาพที่ดูสมจริงแล้วก็มีมิตินะครับลองเรนเดอร์แบบเล็กๆดูนะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการเรนเดอร์นะครับเราก็จะได้ตัวตุ๊กตาที่มีขนปุยสมใจนะครับในส่วนของการสร้างชิ้นงานนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะสร้างขนเนี่ยก็ควรจะเป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งอย่างเช่นพวกตาจมูกพวกนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถกําหนดจุดในการสร้าง hair particle ตรงนี้ได้นะครับโดยเข้าไปจัดการที่ vertex group นี้ก็เข้ามาใน edit mode นะครับแล้วก็เลือกตรงบริเวณที่ไม่ต้องการให้มีการสร้างแ hair particle นะครับกำหนดจุดเอาไว้ก่อนกำหนดจุดเป็นตาทั้งสองข้างนะช่วงปากนะครับคอนโทไอสลับการเลือก ก็เข้ามาที่ Object Data Property สร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เลือก Assign นี่ตั้งเป็น Body ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเช็คกลุ่มที่เราสร้างนะครับก็ไ้กดคลิกมาด้านนอกแล้วก็เลือก Select เป็นการเลือกกลุ่มสร้างกลุ่มเรียบร้อยนะครับออกไปที่ Object Mode ในส่วนของ Particle นะครับแล้วก็มาจัดการที่ Vertex Group Density นะครับแล้วก็เลือกบริเวณที่เราจะสร้าง Particle นะทีนี้นะครับในส่วนของการสร้างขน,นะครับก็จะสร้างเฉพาะบริเวณที่เราเลือกนะครับ เอาละครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการสร้างวัตถุให้มีขนหรือว่าการใช้งานฮร์ r า particle นะครับจริงๆก็มีรายละเอียดอื่นๆอ,อีกนะครับในการตั้งค่าเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับอย่างเช่นการสร้างขนทีละชั้นหรือว่าการเปลี่ยนสีนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับลองไปศึกษาดูก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จดเตืนทุกนี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ